สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข้าวเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะชีวิตที่ร่างเองเขียนโดยนิ้วกลมค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์คูปนะคะเป็นผลงานเล่มล่าสุดของคุณนิ้วกลมค่ะที่จะมาชวนพวกเราทบทวนชีวิตนะคะด้วยหนังสือที่เปรียบเสมือนคู่มือในการใช้ชีวิตเล่มนี้ล่ะค่ะโดยภาพรวมแล้วค่ะนิ้วกลมอยากให้เราเนี่ยได้ลองตั้งคำถามกับชีวิตว่าคุณค่าของชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่การจะค้นหาคำตอบได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีหมุดหมายในชีวิตมีความเชื่อในตัวเราผู้คนที่รายล้อมและมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ค่ะเมื่อไหร่นะคะที่เราค้นหาคุณค่าของชีวิตได้อย่างแจ่มชัดชีวิตที่เรามองว่ามันเหนื่อยล้าแสนรันทดก็อาจจะน่าสนุกขึ้นแล้วก็รื่นรมมากขึ้นค่ะเนื้อหาในเล่มนะคะแบ่งออกเป็น3ภาคค่ะภาคที่1คือการเข้าใจชีวิตภาคที่2คือการเข้าใจตัวเองและภาคที่3คือการเข้าใจกระบวนการค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละภาคนะคะว่านิ้วกลมเขาพูดถึงไว้ว่าอย่างไรบ้างค่ะภาคที่1การเข้าใจชีวิตเป็นการทำความเข้าใจและตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าชีวิตในอุดมคติของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างเช่นมีความจริงแท้กับตัวเองรู้จักให้มากกว่ารับทบทวนและปรับสมดุลชีวิตไปเป็นระยะเข้าใจความกลัวที่เกิดขึ้นเห็นมุมมองความหมายที่แท้จริงของชีวิตก่อนจะแสวงหาทางเลือกในแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อการออกแบบชีวิตต่อไปค่ะภาคที่2คือการทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไรแล้วเราจะเลือกหรือตัดทอนทางเลือกอันมีอยู่มากมายในชีวิตเราเนี่ยออกไปได้อย่างไรเรามีจุดแข็งแบบไหนเรามีวิธีทำงานและสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างอย่างไรงานที่ดีคืออะไรซึ่งนิ้วกลมเนี่ยนะคะเขาทำให้เราเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาได้ค่ะว่าบางทีเนี่ยการเดินตามแพชชั่นมันก็อาจจะเป็นหลุมพรางของชีวิตก็ได้ค่ะภาคที่3ค่ะคือการทำความเข้าใจกระบวนการหรือเทคนิคตลอดจนหลักคิดต่างๆนะคะเพื่อประกอบการออกแบบแผนที่ชีวิตค่ะซึ่งมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาทักษะฝึกฝนความสม่ำเสมอคุณภาพเจตจำนงสภาวะลื่นไหลและยืดหยุ่นการจดจ่อการเรียนรู้ความเพลิดเพลินสภาวะจิตที่เป็นระเบียบรวมถึงการยอมล้มเหลวและกล้าเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายค่ะสำหรับคนที่พยายามหรือกำลังตั้งคำถามกับชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ยังหาคำตอบอะไรไม่ได้เนี่ยรู้สึกมืดมนนะคะมองไม่เห็นหนทางใดๆและไม่รู้ว่าควรเดินไปทางไหนดีเนี่ยเล่มนี้ล่ะค่ะอาจจะเป็นแผนที่คร่าวๆนะคะที่จะช่วยให้เราได้เห็นเส้นทางแจ่มชัดมากขึ้นแม้บางคนอาจจะยังรู้สึกว่ารางๆอยู่ก็ตามแต่ก็นับว่ามันเป็นเรื่องดีค่ะเพราะชีวิตในยุคนี้เนี่ยนิ้วกลมบอกว่าไม่ควรจะขีดเส้นใดเส้นหนึ่งให้ชัดเกินไปแล้วประทับลงในสมองหรือความเชื่อจนเราถอนตัวไม่ได้เพราะโลกทุกวันนี้และโลกที่จะต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งไม่คาดฝันที่รอการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายมีเล่มนี้เอาไว้ก็เหมือนมีเข็มทิศนำทางในชีวิตค่ะอ่านสบายๆนะคะแต่ก็ได้อะไรให้คิดแล้วก็ทำต่อได้เยอะทีเดียวตามสไตล์งานเขียนของนิ้วกลมละค่ะถ้าใครยังไม่มีเวลาอ่านได้จบนะคะละเลียดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเอาแค่ key takeaway นะคะที่อยู่ท้ายบทแต่ละบทเนี่ยไปย่อยเล่นก่อนก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ